เมื่อเมืองร้างผู้คนบาบิดี้ก็สั่งให้จอมานบูทำความสะอาดเมืองนี้บูกระสูดลมเข้าไปจนตัวพองแล้วก็พ่นลมออกมาทำลายเมืองจนราบเป็นหน้ากลองเละเทะไปหมดถ้าไม่อยากกลายเป็นขนมแล้วโดนจอมานบูกินก็บอกมาว่าเจ้าสามคนนั้นอยู่ที่ไหนบาบิดี้จะให้เวลาประมาณ5วันในการทำลายล้างมนุษย์โลกวิธีแจ้งบอดแสให้ชายวิชาเชื่อมจิตเรียกบาบิดี้ในใจแล้วก็จะสามารถคุยกันได้ ที่ศึกชิงเจ้ายุทธภพพระกำลังดูรายชื่อผู้เข้าแข่งขันเขาติดต่อพ่อมดบาบิดีสาคนนั้นเข้าร่วมงานประลองในวันนี้ด้วยชื่อมาจูเนียทรังกับโกเทนแต่ว่าพระไม่รู้ที่อยู่ของ3มคนนั้นบาบิดี้จึงว่าไม่มีประโยชน์เขาก็ระเบิดหัวพระคนนั้นตายทันทียังไงก็ตามจากนี้บาบิดี้ต้องออกไปทำลายล้างยึดโลกและเมืองแล้วเมืองต่อไปจะเป็นเมืองของใครกันนะบาบิดีรอเบาแสอยู่นะ จะปล่อยให้คนอื่นตกเป็นเหยื่อไม่ได้พิกโร่จะออกไปเองแต่โกคูห้ามเอาไว้พิกโร่ต้องสอนท่ารวมร่างให้ทรังกับโกเทนแทนโกคูนะทรังที่นอนอยู่ก็ตื่นขึ้นมางงว่าที่นี่มันที่ไหนเขาพยายามปลุกโกเทนแต่เจ้าตัวไม่ยอมตื่นจึงพูดว่าได้เวลากินข้าวแล้วโกเทนก็ตื่นขึ้นมาทันทีทรังจึงชวนโกเทนออกไปสำรวจที่นี่กันมิสเตอร์โปโปมาหาเด็กที่เตียงนอนแต่เด็กทั้งสองไม่อยู่แล้ว ไคโอชินคิปิโตพาโกฮังมาที่โลกไคโอชินแล้วคิปิโตก็ฟื้นพลังให้โกฮังโกฮังก็ตื่นขึ้นมาด้วยอาการงง,งๆที่นี่คือโลกไคโอชินโกฮังคิดว่าตัวเองตายแล้วแต่ไม่มีวงแหวนที่หัวเราจะใช้ดาบแซดค่นจอมานบูถ้าเป็นโกฮังจะต้องใช้ดาบนั่นได้แน่ๆเขาจึงนำโกฮังไปทดสอบดาบแซด ทั้งกับโกเทนมานั่งกินข้าวกันอยู่2คนแล้วมิสเตอร์โปโปก็เข้ามามาจับตัวทั้งเอาไว้โกเทนก็ไม่ยอมช่วยทั้งจึงแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซยาจนหลุดจากการจับของมิสเตอร์โปโปทั้งก็ชวนโกเทนหนีแต่โปโปจับขาเอาไว้ได้มิสเตอร์โปโปก็โดนรุมเด็กทั้งสองต่อยมิสเตอร์โปโปที่เอามือรับไว้ได้หมดจนโกคูมาห้ามไว้ ที่โลกของไคโอชินระหว,ว่างที่บินกันไปหาดาบแซดคิบิโตะก็เปลี่ยนชุดที่ขาดรุ่งริ่งของโกฮังให้ hai, เป็นชุดที คล้ายกับพวกเขาทั้งสองคนบนหินสูงที่มีน้ําล้อมรอบที่นี่มีดาบแซดปักไว้ยูไคโอชินก็สั่งให้โกฮังดึงออกมาไม่เคยมีใครดึงดาบเล่มนี้ออกมาได้เลยโกคูก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เด็กทั้งสองคนฟังทั้งร้องไห้เสียใจที่พ่อมตายโกเทนก็ร้องไห้เช่นกันโกคูก็บอกว่าอย่าร้องไห้ไม่มีเวลาทําแบบนั้นแล้วถ้าเจ็บใจก็รีบจําท่าใหม่ที่ได้แล้วไปซัดกับศัตรูซะ เข้าใจใช่ไหมเราจะเริ่มฝึกกันเดี๋ยวนี้ในที่สุดทั้งและโกเทนจะได้รับการถ่ายทอดท่ารวมร่างจากโกคูแล้วและโกหังก็กำลังจะดึงดาบเซตในตำนานออกมาท้ายที่สุดแล้วมันจะกลายเป็นสุดยอดอาวุธที่ปราบจอมมารบูดได้ไหมนะแล้วตอนนี้ก็จบลง